ศรีลังกากำลังเข้าสู่ภาวะเสี่ยงล่มสลายทางเศรษฐกิจที่สุดนับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี2491หลังเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจจากการขาดเงินตราต่างชาติจนไม่สามารถนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศทั้งอาหารและเชื้อเพลิงทำให้ชาวศรีลังกากว่า22ล้านคนต้องเผชิญกับความทุกข์ยากขาดแคลนอาหารก๊าซน้ำมันและยังถูกตัดไฟอีกวันละ10ชั่วโมงเพื่อลดการใช้พลังงานประชาชนในหลายๆเมืองจึงลุกขึ้นมาชุมนุมประท้วงรัฐบาลเป็นเวลาหลายสัปดาห์เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการบริหารเศรษฐกิจที่ผิดพลาดแต่ทว่าล่าสุด19เมษายน2565ก็เกิดเหตุตำรวจยิงใส่ผู้ชุมนุมขณะระงับเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่ในเมืองรัมบุคณะจนมีผู้เสียชีวิต1รายสาหัส2คนและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย29คนรวมทั้งตำรวจ11นายโดยตำรวจอ้างว่าต้องใช้กระสุนจริงหลังจากผู้ประท้วงเตรียมจะจุดไฟเผารถบรรทุกน้ำมันดีเซลขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่และสั่งสอบสวนเหตุดังกล่าวแล้วนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสหภาพแรงงานได้นัดหยุดงานเพื่อประท้วงค่าครองชีพที่แพงขึ้นหลังมีการเตรียมปรับค่าโดยสารรถสาธารณะเพิ่มอีก 35% ในวันที่20เมษายนนี้จากปัญหาราคาน้ำมันดีเซลพุ่งขึ้นเกือบ 65% ขณะที่สถานการณ์ในกรุงโคลอมโบผู้ชุมนุมยังคงปักหลักชุมนุมอยู่ที่หน้าทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่วันที่9เมษายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้โกตาพยาราชปักษาประธานาธิบดีแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกโดยผู้นำศรีลังกาได้พยายามคลี่คลายปัญหาด้วยการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่ไม่มีคนสกุลราชปักษาแต่ทว่ามหินทะผู้เป็นพี่ชายก็ยังคงนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอยู่ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็พยายามเชิญแกนนำผู้ชุมนุมมาร่วมเจรจาแต่ทว่าไม่เป็นผลบางส่วนเห็นว่าตระกูลราชปักษาไม่ควรอยู่ในอำนาจและควรได้รับโทษในความผิดพลาดด้วยทั้งนี้สกุลราชปักษามีส่วนสำคัญในการปกครองศรีลังกาในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาโดยมหินทะผู้ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2547และเป็นประธานาธิบดีในปีถัดไปมีผลงานเด่นในการปราบปรามกลุ่มกบฏพยัคฆ์ทมิฬอีแลมยุติสงครามกลางเมืองได้สำเร็จในปี2552ขณะที่โกตาพยาผู้เป็นน้องได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีในปี2562และใช้นโยบายกู้ยืมเงินมหาศาลจากต่างชาติเอาไปใช้ในโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และยังให้คนในตระกูลดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกมากมายจนถึงวิกฤตการณ์นี้ผู้นำศรีลังกาก็ได้เสนอจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติแต่หลายฝ่ายไม่ตอบสนองสามรัฐมนตรีก็ขอยื่นลาออกส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมรัฐบาลนับ10คนก็ไม่ร่วมสังฆกรรมจนสุดท้ายต้องปรับคณะรัฐมนตรีเอาเครือญาติออกเพื่อดับสถานการณ์การชุมนุมแต่ก็ยังไม่สำเร็จด้านธนาคารกลางก็ได้ประกาศระงับการชำระคืนหนี้ต่างประเทศชั่วคราวเพื่อนำเงินต่างประเทศที่เหลืออยู่ไปจัดซื้ออาหารเชื้อเพลิงยารักษาโรคและสิ่งจำเป็นพื้นฐานโดยศรีลังกามีกำหนดชำระหนี้ระหว่างประเทศราว 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ขณะที่รัฐบาลก็หวังกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศราว 3,000 ถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อแก้วิกฤตดุลการชำระเงินและเสริมสภาพคล่องหลังทุนสำรองหดหายนอกจากนี้ยังเตรียมกู้ฉุกเฉินจากจีนและอินเดียด้วย